มาแล้วจ้าเฮ้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 มาวันนี้เป็นคำถามที่หลายคนอยากจะรู้เยอะมากคุณตาทำไรคะคุณตาทำยังไงคะคุณตายังไงดีคะทำยังไงดีนะคะวันนี้มีคำตอบค่ะสีขาเดี๋ยววันนี้หนูจะมีกับเขาแล้วลูกเฮ้เฮ้เห็นเขาสวีทดิทำไมเขาขายดีจังวะทำไมครูสวยอย่างนี้น้องพี่จะบอกให้ฟังนะจ๊ะคิดจะเสกเงินล้านน่ะนะมัวแต่รอก็คงไม่ดียุคนี้ใครจันก็วินนะจ๊ะพวกจืดๆอย่างกับคุณนะมาฆ่าไปแดกทุกทีอะลูกเฮ้ hey, อ่อนแอก็แพ้ไปมันต้องเชิดมันต้องใช้อ่ะเข้ามาเลิฟเข้ามาไลค์เข้าความไปขึ้นเลยจะเต็มให้ครบคันบึ้มตรงนี้อัดตุ้มตรงนั้นมีนานคำโสดก็หายไม่นานความจนก็หายลูกรวยวนไปค่ะเดี๋ยวก็มาเองแหละเงินมีเยอะแยะใช่ไม่วาดไม่ไหวให้แจมให้เจ๊งให้เซาให้เด้งเขาไว้จะไปที่ไหนทำไมล่ะทำไมอัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบขออนุญาตนะคะที่รักค่ะขอโทรศัพท์อีกเครื่องนึงค่ะเข้าความไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรารอตรงนี้แป๊บนึงได้ปะขอความไม่ขึ้นค่ะคุณขึ้นแรงมากแสดงว่านี้จะมีคนโคตรรวยกับคุณสิตาเฮ้เฮ้พวกจืดๆอย่างกับคุณนะมาฆ่าไปแดงทุกทีอ่อนแอก็แพ้ไปยังมันต้องเชิดมันต้องขายของออนไลน์มันต้องเชิดมันต้องสายไหนใครนะขายของออนไลน์อยู่เข้ามานิดนึงถามเยอะมากพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ครูแบรนด์ครูไม่ยิงแอดขายไงครูแบรนด์ครูเขาเสกยอดกลางกาดยังไงครูเดี๋ยวก็มาเองแหละวันนี้มีคำตอบอีสิให้ใจให้เด้งเขาไว้จะไปที่ไหนชุดใหญ่ไฟกระพริบสำหรับใครนะคะอยู่บ้านสำหรับใครอยู่ตรงนี้ชิคกี้พายเข้ามาเลยขอปิดสัญญาณ Wi-Fi ให้นิดนึงนะคะทุนหัวอยากมีพวกฟิชเชอรี่แต่ว่าน้องแบบนี้เกินไปอะค่ะอยากมีเงินล้านแต่ว่าน้องอันนี้เกินไปอะค่ะความโสดรอการระบายความสวยความรวยรอการกระทำแต่น้องเนี่ยนั่งมองอยู่ได้ไม่รวยนะคะนะคะนะคะภาพชัดสัญญาณชัดหรือเปล่าตอนนี้ครูมองไม่เห็นตัวเองอ่อนแอก็แพ้ไปมันต้องเชิดมันต้องใช้มันต้องเชิดมันต้องฉายลูกอ่ะจะเต็มให้ครบคันนะบึ้มตรงนี้อาตุ้มตรงนั้นนะไม่นานความโสดไม่นานความจนก็หายลูกอร่อยวนไปค่ะเดี๋ยวก็มาเองแหละเงินทองเยอะแยะใช่ไม่วาดไม่ไหวถามกันเยอะเข้ามาค่ะนะเข้ามาซะอีสีชุดใหญ่ไฟกระพริบเดี๋ยวเงินก็มาเองแหละหาวิธีรวยได้และมึงก็ทำน้องเพลงได้เข้ามาจะรวยตรงไหนอ่ะชุดใหญ่ไฟกระพริบจะเก็บตรงไหนเออตอนนี้นะสำหรับใครนะที่อยู่หน้าเฟซครูนะเข้าไปที่เพจนะครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะเพื่อเข้ามาเม้นกันได้เลยนะคะวันนี้หลายคนไปอยู่ตรงปาร์ตี้นะเข้ามาเลยนะคะร้องแล้วนะคะแอบกับแพ้ไปเอามันต้องเชิดเดี๋ยวมันต้องใช้ผู้ชายน้ำลายกระทบเข้ามาเลยหลานตกใจสัญญาณชัดไหมเนอะอาบึ้มตรงนี้อาตุ้มตรงนั้นนะไม่นานคงโสดก็หายรวยวนไปค่ะแสดงว่าวันนี้นะคะจะต้องมีคนได้เงินล้านกับคุณสิตาแน่นอนนะคะไม่ต้องมาทำกับครูนะข้อความไม่ขึ้นค่ะคนสวยต้องอุ้มขึ้นลูกหล่าร้องเฮ้ hey. หลานยังบอกว่าใช่เลยป้าเฮ้เฮ้ขอเรียกอบแป๊บหนึ่งอ่ะมา
เฮ้ยข้อความไม่ขึ้นเองไม่ต้องซีเรียสนะเองรู้แค่ว่าค่าสอนเจ๋งยอดพอเขารักเมื่อไรจะไม่ต้องเงามีคนรักไม่ควงสักทีไหนใครขายของออนไลน์อยู่พิมพ์ค่ะสร้างยอดไม่ได้ขายไม่ดียอดไม่มีสต็อกดองนะคะอะไรก็แล้วแต่ดองยิ่งกว่าปลาร้าและปูเค็มก็ของที่บ้านหนูนี่แหละครูเบิกบานมาก่อนขอแม่เรียกองค์ก่อนพิมพ์มาพิมพ์มาพิมพ์มาก็แพ้ไปยังมันต้องเชิญมันต้องใช้ไม่สนใจแล้วนะจะเต็มให้ครบกันน้ำบึ้มตรงเนี้ยอัดตุ้มตรงนั้นอ่ะมึงต้องเบิกบานก่อนดับแรงสีก่อนจะไปอันอื่นอ่ะหัวกังวลยอดยอดยิ่งโหดขาตดนะคะยังไม่ออกเลยมันมีเยอะแยะใช่ไม่ว่าออกไปก่อนลูกแม่ไม่รีบชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟกระพริบวันนี้ใครได้ดูคลิปนี้โคตรโชคดีไลฟ์จบลบแม่งเลยทำไมล่ะแม่ถือว่าคนมีบุญได้ดูอันนี้มันเป็นเนื้อหานะคะเฉพาะนะคะสิทธิพิเศษสำหรับ Stone Magic World สำหรับ Teacher Sita นะคะแต่ว่ามาสอนฟรีให้กับทุกคนเพราะว่าอยากจะแบ่งปันนะสำหรับใครที่ขายหลายแบรนด์นะคะหมายถึงว่าแบรนด์อื่นนะเออให้เอาไปเสกยอดนะคะธุรกิจตัวเองฟรีค่ะต้องหัวใจรัวๆให้แม่อ่อนแอก็แพ้ไปมันต้องเชิดมันต้องชาให้ที่รักปิดเพลงตัวเองหน่อยจะเต็มให้ครบคันน้ำมึงตรงนี้อัดตุ้มตรงนั้นน่ะไม่นานความไม่นานความจนก็หายค่ะคอนเฟิร์มค่ะผู้หญิงที่ติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทมานั่งสอนคุณเสกยอดหลักล้านนะกำไรนะคะหลักแสนหลักล้านทำได้โคตรง่ายโคตรสบายค่ะถ้าเจอแม่แต่อันดับแรกหนูต้องสนุกก่อนจะไปที่ไหนชุดใหญ่ไฟกระพริบหนักใจแทนหนูจริงๆป่านนี้นะคะยอดยังนิ่งอยู่เลยอ่ะนี่เขาขายกันจนหมดนะคะตั้งแต่สินค้าอยู่ในอวกาศแล้วลูกมันก็จะเหนือเหนือมนุษย์หน่อยนะลูกเขาบอกนะคะว่าดิฉันเนี่ยไปเรียนทฤษฎีมาหมดนะคะอะไรก็อะไร MBA อะไรนะเกี่ยวกับคอนโทรลเทคนิคองค์ดีเรียนมาหมดเลยเมื่อไซเลยพี่ดองอ่อนแอก็แพ้ไปยอมมันต้องเชิดมันรีบออกไปก่อนสอนฟรีกูไม่รีบเอาเทคนิคที่ได้จริงด้วยมาสอนเรียกองแพ็บหนึ่งไม่นานนะของที่ดองก็ขายได้เดี๋ยวเงินก็มาเองแหละเงินทองเยอะแยะใช่ไม่วาดไม่ไหวยิ่งแจ่มยิ่งแจ่มยิ่งเจ๋งจะไปที่ไหนโอ้ยเงินเข้ารวยแล้วรีบเดี๋ยวก็มาเองแหละเงินมีเยอะแยะใช่ไม่วาดไม่ไหวให้แจ่มให้เจ๋งเราต้องแจ่มต้องเจ๋งไว้ก่อนจะไปที่ไหนเอาพิมพ์มานิดนึงไหนใครยอดดองขายอะไรอยู่หนูไม่ต้องพิมพ์ยี่ห้อก็ได้นะมึงแค่บอกว่าหนูยังของกองอยู่ให้ทุกคนต้องกดลิฟต์ให้เราเฮ้ยจะไปขายเก่งอย่างนี้บ้าบอที่สุดอ่ะโอเคพร้อมละอีสีอ่ะทุกคนนะคะ everybody นะคะสวัสดีนะคะ 83,900 ล้านคนนะคะอ่ะเนี่ยครูสิตานะคะสายหาพารวยผู้หญิงที่ติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดด้วยกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดบอกก่อนตรงนี้นะคะดิฉันเนี่ยนะเกิดมาเป็นแม่ค้าตั้งแต่เรียกว่าขายของเนี่ยช่วยแม่ขายตั้งแต่อนุบาลอ่ะนะคือเป็นคนที่โชคดีมากที่เป็นคนนครบางคนนครใต้หรือเปล่าคะไม่ใช่นครสวรรค์นะคะเป็นคนอยู่นครสวรรค์นะคนนครสวรรค์ก็จะลูกหลานคนจีนเยอะครูสิตาเป็นเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยวคือแทบไม่เหลือละสรุปอ่ะก็คือไทยนะคะแต่ว่าอยู่ในเมืองมังกรก็จะเห็นแต่คนรวยๆส่วนใหญ่ที่เป็นอาเจ๊ไอเฮียที่รวยๆนะคะก็คือคนจีนส่วนคนไทยอย่างเรานะหาเช้ากินค่ำหาเช้ากินค่ำนะคะที่นงที่นาที่ดงที่ดินไม่ค่อยมีนะคนรวยนั่งนับนะนับเงินนับทองนะกองอยู่ในร้านนะคนไทยอย่างเรานะคะก็ทำงานให้เขาไปและโชคดีมากค่ะตอนเด็กๆไปได้ยินว่า
ค้าขายรวยสุขค้าขายรวยสุขไม่รู้ใครพูดนะขอบคุณอาแปะคนนั้นนะคะครูสตาร์ก็เลยเลือกอาชีพค้าขายนะคะพอตัดสินใจค่ะอายุ19ไม่เรียนต่อแล้วนะคะที่บ้านน้ำท่วมนครสวรรค์รู้สึกว่าเฟ้งฟางนะเข้ากรุงเทพมานะคะก็ตัดสินใจมีสามีเลยนะคะง่ายๆสบายๆชีวิตไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะตัดสินใจมีผัวแม่งเลยนะคะแล้วก็นะแต่งงานนะคะแต่งงานแล้วก็มาขายของนะที่แรกคือโรตัสศรีนครินทร์นะเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการขายเลยนะคะขายอะไรก็ขายดีไปหมดนะคะแต่ว่าเราไม่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมาก่อนค่ะเรามีความเชื่อว่าทุกครั้งที่เราจับล้านเงินแล้วมันก็จะล่วงพอล่วงปุ๊บมันก็จะมุดดินพอมุดดินสุดปุ๊บเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่คือทั้งชีวิตที่ค้าขายมาอย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นสูงลงต่ำนะคะเราไม่รู้กฎวิทยาศาสตร์นี้ค่ะจนกระทั่งครูสิตาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าค้าขายถามว่ารายได้ดีไหมรายได้ดีค่ะตอนเมื่อเปิดท้ายนะคะสัก10ปีก่อนขายได้กำไรหลักแสนค่ะจนสามารถรวบรวมเงินนะคะออกรถนะคะเบนซ์เล็กซัสBM นะมีธุรกิจของตัวเองและอาหารและสภาและสปาค่ะขึ้นอยู่อย่างนั้นตลอด10ปีเลยเหรอครูไม่ใช่ก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยอันที่เคยไฮโซสุดของตัวเองก็คือละอาหารและสภาและสปาค่ะและนะคะก่อนจะเจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดตกต่ำนะคะตกต่ำนะคะจนถึงขนาดนะคะขายลูกชิ้นอยู่ใต้ตึก DJC อพาร์ตเมนต์เกือบจะฆ่าตัวตายค่ะจนได้เจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะครูได้สั่งสมประสบการณ์นะคะการค้าขายนะคะมาตั้งแต่เล็กๆนะคะแต่ครูเป็นนะคะมหาเทพด้านการขายมากครูขายโคตรเก่งเลยนะไม่ว่าอะไรนะต่อให้ครูลำบากแค่ไหนถ้าครูมีสินค้าอยู่ในมือครูขายได้หมดนะคะมึงหยิบให้อะไรกูหยิบกูแล้วกูขายได้หมดนะคะหาขายยันตดกลางอากาศก็สามารถขายได้นะคะคือเป็นคนมีศิลปะด้านการขายมากตัวเองขายเก่งมากรู้เลยนะคะแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะจนวันที่เราเกือบจะฆ่าตัวตายเราเหลือเงินติดตัว20บาทสำหรับใครที่อยู่ตรงนี้เพิ่งรู้จักครูสิตาใครว่ามาสอนกูเสกยอดหลักล้านมึงของจริงขนาดนั้นกูบอกเลยว่ากูโคตรของจริงแล้วมึงโคตรโชคดีเลยที่กูสอนฟรีตรงนี้ไลฟ์จบลบเลยค่ะไม่ต้องดูต่อนะคะพอดีฉันมาสอนฟรีค่ะจากประสบการณ์ตรงในการสร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะหลังจากรู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดไม่ได้เสกยอดได้แค่นะคะกำไรหลักแสนนะคะและไม่ได้ได้คนเดียวสามารถส่งต่อให้ลูกศิษย์มีกำไรหลักแสนหลักล้านกันเดือนวันเดียวนะคะวันเดียวนะคะวันเดียวคุณได้ยินไม่ผิดวันเดียวก็ได้แล้วค่ะมากมายมหาศาลคุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อนั่นชีวิตของคุณแต่ก่อนที่เราจะรู้จักกันนั้นขออนุญาตนิดนึงนะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งมาเจอครูสิตาคลิปนี้ด้วยความจริงใจของดิฉันด้วยความที่ดิฉันเป็นคนโคตรจนในอดีตด้วยความที่ที่บ้านไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีเส้นไม่มีสายจบแค่ม.6 ค่ะเปลี่ยนสามีมาเยอะเบอร์ก็เป็นเบอร์เลขศาสตร์นะเบอร์เลขศาสตร์ชื่อก็เป็นชื่อเลขศาสตร์เปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นสันดานตัวเองค่ะประสบความสำเร็จเคยค่ะล้มเหลวโคตรบ่อยเลยจนได้มาเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดในวินาทีที่เรากำลังจะฆ่าตัวตายนะเราเหลือเงินติดตัว20บาทค่ะปัจจุบันมีบ้านไม่รู้กี่หลังรถไม่รู้กี่คันค่ะธุรกิจตัวเองค่ะไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวเลยค่ะใช้กฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะกฎที่นะคะโอ้คนระดับโลกรู้นะคะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อริสโตเติลสองพี่น้องตระกูลไลท์นะคะเอดิสันนะคะอับราฮัมฮิกส์ลอนดาเบิร์นสำหรับใครมาเจอครูคลิปนี้ไปเซิร์ชคำว่านิวรอนเป็นกฎวิทยาศาสตร์เคยออกช่อง3ไปเซิร์ชคำว่าภาพยนตร์ The Secret สำหรับใครมาใหม่อยากจะเรียนรู้ว่าครูสิตาเปลี่ยนอย่างไรถึงโคตรรวยไปดูคลิปมหากาพย์21วันถ้าดูมหากาพย์21วันยังมีเงินล้านไม่ได้คือมึงยังไม่ได้ทำงานดูมหากาพย์21วันไปทำงานไปนะคะดูปุ๊บทำเลยดูปุ๊บทำเลยการันตีค่ะคุณมีเงินล้านแช่แป้งนอนมาล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าดูยังไม่ถึงล้านก็ไปดูใหม่ดูแม่งอยู่อย่างนั้นแหละดูจนกว่าจะได้ล้านนะคะค่อยไปดูคลิปอื่นนะคะและก็ดูหน้าเพจแบบนี้ด้วยสดๆนะคะที่ครูพูดแบบนี้นะคะเพื่อครูต้องการเล่าถึงประวัติครูนิดนึงเพราะว่ามีคนใหม่ค่อนข้างเยอะในใครเป็นคนใหม่พิมพ์นิดนึงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูกับเราไม่รู้จักกันมีคนใหม่เข้ามาในเพจทุกวันวันละ500บ้าง 1,000 คนบ้างค่ะวันนี้นะคะครูไม่รู้จะพูดอย่างไรให้เราเชื่อในฐานะที่ครูโคตรจนมาก่อนครูไม่รู้จะพูดอย่างไรให้เราวางใจครูว่าสิ่งที่ครูสอนแม่งของจริงดังนั้นครูขอสาบานนะคะว่าวันนี้ครูเองนะคะในวันที่ครูติดลบจนเกือบฆ่าตัวตายค่ะครูเหลือเงินติดตัว20บาทจริงๆและครูคิดจะฆ่าตัวตายจริงๆค่ะซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีค่ะครูเหลือเงินติดตัวแค่20บาทจริงๆค่ะบ้านทุกหลังรถทุกคันมาจากกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดล้านเปอร์เซ็นต์ครูเรียนรู้และครูทำทันทีค่ะถ้าครูไม่เหลือเงินติดตัว20บาทจริงๆถ้าบ้านทุกหลังรถทุกคันและธุรกิจของครูได้มาจากการคดโกงทุจริตหรือหลอกลวงใครมานะคะขอให้ครูตายคืนนี้ขอให้ฟ้าผ่าครูตรงนี้เลยแต่ถ้าครูพูดจริงนะคะขอให้ครูสิตานะคะเป็นคนไทยระดับโลกที่ไปช่วยเหลือผู้คนมากมายให้รอดชีวิตอย่างเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูค่ะขอให้คนที่ได้ดูคลิปครูวันนี้ประสบความสำเร็จโคตรง่ายโคตรสบายค่ะใครที่ได้แบ่งปันคลิปนี้เป็นกุศลให้กับผู้คนได้ตื่นรู้ว่าเฮ้ยกฎระดับโลกค่ะใครเรียนมึงก็รวย
แต่บนโลกนี้มีคนรู้แค่เพียง 10% ค่ะทุกคนที่รู้กฎนี้แล้วทำมึงโคตรรวยทุกคนที่รู้กฎนี้แล้วมึงไม่ทำมึงโคตรซวยเลยพลาดหนักมากค่ะนี่คือที่สุดของคำพูดคุณจะเชื่อหรือไม่นั่นชีวิตคุณค่ะแต่ครูรอดแล้วครูมานั่งสอนเราฟรีวันนี้ค่ะในการเสกกำไรหลักแสนถึงหลักล้านทำอย่างไรวันนี้หลายคนนะคะมีแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะคะหรือคนทำธุรกิจเครือข่ายค่อนข้างเยอะมากมาถามครูสิตาค่ะว่าครูคะทำไมแบรนด์ครูไม่ได้ยิงแอดไม่ได้ยิงโฆษณาเลยทำไมแบรนด์ครูขายดีมากเลยทำไมทีมงานครูมีกำไรกันเยอะมากเลยหนูไม่เห็นมีอะไรเลยโปรไฟล์ไม่เห็นมีการยิงแอดหรือโฆษณาเลยทำไมถึงขายบูมกันนักครูบอกเลยค่ะว่ามันไม่เกี่ยวเลยค่ะว่าคุณจะยิงแอดยิงโฆษณาหรือเปล่าถ้าวันนี้คุณรู้ทางลัดระดับโลกคุณรู้ทางลัดระดับโลกนะคะคุณเข้าใจคำว่าทางลัดไหมบางคนน่ะมัวแต่หาวิธีการเพราะเมื่อก่อนครูเคยหาวิธีการค่ะแต่เราหารู้ไม่ว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเราแบบสุดขั้วหัวใจมันคือวิธีคิดค่ะวันนี้ถ้าเราเอาสมองเราออกค่ะเอาสมองเราออกเอาสมองของแจ็คมาใส่คุณว่าคุณสามารถรวยเป็นล้านล้านเหรียญ US แบบแจ็คมาได้ไหมคะวันนี้ครูไม่เห็นข้อความเรานะมันไม่ขึ้นแต่เราต้องพิมพ์ตอบโต้ครูเพื่อเป็นการเข้าถึงจิตใต้สำนึกนะคะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกค่ะในหัวเรามีประจุไฟฟ้านะคะถ้าเรามีการอหอหมกเซเย่นเหมือนเรากับครูคุยกันสองคนมันจะเข้าจิตใต้สำนึกค่ะจิตนำกายจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เราค่ะแต่ถ้าเราอะไรวะงงๆเดี๋ยวไปขอดูคลิปก่อนนะไปเซิร์ชคำว่านิวรอนนะออกจากคลิปนี้ไปก่อนปะหน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะถ้าเราเอาสมองเราออกเราเอาสมองแจ็คหมาใส่ค่ะคุณจะมีวิธีคิดแบบแจ็คหมาถูกไหมคุณจะมีวิธีคิดแบบแจ็คหมาว่าคุณจะสร้างการเงินอย่างไรผังการเงินในหัวคุณมันจะเปลี่ยนค่ะแต่ที่คุณยังลำบากอยู่เพราะคุณมีผังการเงินของคุณเหมือนเดิมค่ะเช่นหาเช้ากินค่ำของขายไม่ออกยอดไม่ไปใจไม่สู้หดหู่ทางชีวิตทำไงดีวุ้ยสินค้ากูจะหมดชีวิตละจะหมดอายุอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันอยู่ในหัวคุณเต็มไปหมดค่ะซึ่งมันไม่ได้เป็นคำถามเชิงบวกที่จะทำให้คุณไปเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะนั่นคือข้อที่หนึ่งสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะว่าคุณจะเสกยอดหลักล้านได้มันมาจากไหนวะไม่ต้องสนใจวิธีการมึงสนใจวิธีคิดมึงก่อนวิธีคิดอารมณ์ความรู้สึกวิธีคิดและอารมณ์ความรู้สึกคุณนั้นมันได้เปล่ามันได้เปล่าครูสิตาค่ะในวันที่ติดลบ10ล้านพูดเลยว่าวิธีคิดโคตรบัดซบเลยเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วคุณคิดว่าคนที่มีวิธีคิดแบบนั้นแม่งจะอยากสร้างยอดสร้างอะไรเหรอมันนึกไม่ออกแล้วมันจะฆ่าตัวตายแล้ววิธีคิดคิดอย่างเดียวกูจะฆ่าลูกกูยังไงแล้วกูจะฆ่าตัวกูยังไงเพื่อไม่ให้เป็นภาระสังคมนึกออกไหมวิธีคิดมันไม่ผ่านเลยต่อให้คุณคิดวิธีการแต่ใจคุณมันหดหู่พูดถึงแต่นี่ประจุไฟฟ้าในตัวคุณมันก็ดึงดูดแต่นี่ค่ะเจ้าหนี้หมกกันน็อกเอ่ยขู่จะฆ่าเราขู่จะข่มขืนลูกเราภาวะกดดันแบบนี้ค่ะครูสิตาอยู่ภาวะกดดันแบบนี้มาตลอด10ปีค่ะจนครูได้เจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะครูรู้เลยว่านี่คือทางลัดระดับโลกงั้นแปลว่าถ้ากูอยากจะเปลี่ยนชีวิตกูต้องเปลี่ยนความคิดกูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกกูนั่นคือข้อที่1 นะวันนี้เราจะเสกยอดหลักล้านไม่ได้ถ้าเราแม่งมีตรรกะเยอะถ้าเราแม่งมีเหตุผลเยอะว่าถ้ากูจะมีเงินล้านหรือ100ล้านมันเป็นไปไม่ได้เพราะกูขายของอยู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณยังมีเหตุผลมาซัพพอร์ตว่ามันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ไม่ได้หรอกค่ะก็ขายธรรมดาต่อไปครูสิตาพอรู้กฎวิทยาศาสตร์นี้ตรึกตรองด้วยตัวเองตื่นรู้มากเลยครูสิตาโปรแกรมตัวเองเลยว่านะคะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกและนี่คือทางลัดที่กูเจอทางออกแล้วดังนั้นอะไรก็เป็นไปได้ครูเริ่มโปรแกรมผังการเงินครูใหม่ค่ะครูเริ่มคิดถึงแจ็คหมาครูเริ่มคิดถึงมาร์คซักเกอร์เบิร์กครูเริ่มคิดถึงบิลเกตครูเริ่มคิดถึงโทนี่โรบบินค่ะว่าเฮ้ยเขามีวิธีคิดเศรษฐีอย่างไรหลังจากที่ครูตื่นรู้ข้อที่1แล้วสิ่งที่2ค่ะครูใส่ผังการเงินแบบเศรษฐีลงไปค่ะผังการเงินแบบเศรษฐีลงไปเราจะขยายกระถางใส่เงินทำอย่างไรดีคะครูคะเราต้องอ่านหนังสือระดับโลกเยอะๆไม่ใช่อ่านหนังสือนวนิยายไม่ใช่ดูหนังน้ำเน่าไม่ใช่ดูข่าวลบๆแบบนั้นขยายกระถางใส่เงินไม่ได้ขยายกระถางใส่เงินคุณต้องรู้ว่าข้อมูลที่คุณอ่านมันอยู่ในหัวคุณซื้อหนังสือมาเลยนะชุดพ่อรวยสอนลูกเขาสอนอะไรโทนี่โรบบินสอนอะไรทีฮาร์ดเอเคอร์สอนอะไรคนประสบความสำเร็จเขาทำอย่างไรนี่คือทางลัดค่ะครูเปลี่ยนผังในหัวครูใหม่ค่ะว่าเฮ้ยเศรษฐีเขาทำอะไรครูทำอะไรบ้างคะครูอ่านหนังสือระดับโลกมาเยอะมากค่ะแต่ครูไม่รู้ว่าคีย์สำคัญคืออารมณ์ครูดูรายการอายุน้อยร้อยล้านค่ะเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้คนมันรวยกันง่ายจังวะอ๋อมันรวยด้วยออนไลน์ครูปลุกถ่าย DNA ในสมองครูใหม่ว่าถ้ากูจะรวยกูจะรวยด้วยการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ค่ะ
และกูเชื่อว่า100ล้านแม่งโคตรง่ายเพราะแม่งมีคนทำได้แล้วสิ่งที่3ค่ะครูหาหลักฐานค่ะว่ามันมีใครที่รวยบ้างวะในประเทศนอกจากคนระดับโลกแล้วแต่คนระดับโลกบางคนเขาใช้ระยะเวลานานเองเข้าใจป่ะข้าก็เลยคิดว่ายังไงวะคือครูโดนเจ้าหนี้หมกอนอกขู่ฆ่าเช้าขู่ฆ่าเย็นครูต้องรีบค่ะทำอย่างไรก็ได้ให้มันเร็วให้กูมีเงินเร็วๆเพื่อใช้หนี้มึงเนี่ย10ล้านทันใช่ป่ะสิ่งที่3ค่ะครูนะคะหาต้นแบบค่ะหาหลักฐานค่ะใครวะที่มันรวยกันบ้างบนโลกออนไลน์คุณดูรายการอายุน้อยร้อยล้านโอ้โหเพียบเลยว่ะเฮ้ยทำไมมันมีแต่คนรวยวะจนเราฉ่ำค่ะจนเราโคตรเชื่อเลยว่าโลกออนไลน์แม่งรวยของจริงสำหรับใครมาดูครูสิตาตอนนี้ค่ะสามารถไปย้อนดูลูกศิษย์ครูสิตาคนไหนนะคะที่สามารถเสกยอดหลักล้านได้รบกวนพิมพ์ตรงนี้ใครมีกำไรหลักล้านนะที่ดูครูสิตานะคะไม่ว่าจะทำกับแบรนด์ครูหรือเปล่าพิมพ์นิดนึงเชิญไปส่องผลลัพธ์ลูกศิษย์ครูสิตาค่ะหลังจากนั้นนะคะครูรู้เลยว่าเฮ้ยเราหาหลักฐานจนตัวเราช้ำแล้วอ่ะเฮ้ยยังไงออนไลน์รวยชัวร์ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อครูหาหลักฐานจนใจครูเชื่อแล้วสิ่งที่4ค่ะครูนะคะโปรแกรมตัวเองเป็นอายุน้อยร้อยล้านปุ๊บครูรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะกฎพื้นฐานที่เราจะต้องใช้มันคือกฎแรงดึงดูดมันจะมีอยู่3สายค่ะสายพูดสายภาพสาย acting ค่ะพูดภาพ acting ครูพูดง่ายนะครูไม่พูดเป็นคนอื่นนะเช่น affirmation visualization act as if ครูไม่พูดนะครูพูดแบบภาษาไทยเป็นไทยเข้าจิตใต้สำนึกเราเลยครูจะใช้กฎวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนชีวิตครูอย่างไรครูเริ่มต้นใช้เลยค่ะนั่นคือกฎแรงดึงดูดพูดใครเป็นสายไหนเอาสายนั้นก่อนเป็นตัวตั้งต้นค่ะเขาบอกว่าเราจะดึงดูดด้วยกันนะเราใช้กฎแรงดึงดูดอยู่แล้วเช่นถ้าสายพูดคือปกติเราพูดอะไรเช่นเฮ้ยคอยดูนะเดี๋ยวกูจะมีรถยนต์ขับเป็นของตัวเองแล้วไม่นานคุณก็มีรถยนต์เป็นของตัวเองคุณพูดไม่นานแล้วมันก็มีหรือเฮ้ยคอยดูนะบริษัทเนี้ยกูได้ทำแน่นอนแล้วคุณก็ได้ทำเนี่ยแหละคุณคือสายพูดค่ะถ้าคุณพูดแล้วเป็นจริงนั่นหมายความว่าคุณต้องเริ่มพูดเรื่องราวดีๆค่ะคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณพูดแล้วล่ะเพราะขนาดคุณพูดเรื่องไม่ดีมันยังจริงเลยเฮ้ยผัวมีเมียน้อยว่ะรู้สึกว่าผัวจะมีเมียน้อยนะรู้สึกว่าผัวจะมีเมียน้อยรู้สึกว่าเพื่อนจะทรยศแล้วมันก็จริงนั่นหมายความว่าคุณเป็นสายพูดค่ะนี่คือกฎแรงดึงดูดนะคะคุณต้องใช้กฎแรงดึงดูดนะนี่ข้อ4นะถ้าคุณเป็นสายภาพดูยังไงคะเช่นสมมติคุณอยากได้รถเหมือนกันค่ะแต่คุณเห็นภาพมาก่อนว่ารถคุณสีแดงข้างในเบาะสีขาวยี่ห้ออะไรคุณเห็นชัดเจนค่ะคุณรู้สึกว่าคุณได้ขับมันแล้วแบบเนี้ยมันอยู่ในหัวคุณเรียบร้อยหรือคุณอยากได้บ้านและบ้านแบบเนี้ยมันอยู่ในคุณเคยเห็นภาพนี้มาแล้วค่ะแล้วไม่นานคุณก็ได้บ้านเนี่ยคือสายภาพค่ะวิธีการหนูจะดึงดูดให้มันเร็วหนูทำยังไงดีครูคุณก็ใช้ภาพค่ะในการดึงดูดค่ะปกติคุณใช้ภาพไม่ดีเช่นคุณไปเห็นภาพสามีคุณมีเมียหรืออยู่กับเมียน้อยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงคุณใช้จินตนาการอยู่แล้วแต่คุณดันไปใช้ด้านลบค่ะคุณก็ไปใช้ด้านบวกเช่นเห็นออเดอร์เข้ามามากมายมหาศาลยอดเงินเข้าตึ้ง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 เอสเอฟเอสตึ้ง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 ลูกค้าอินบ็อกซ์ตึ้ง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 คุณเป็นสายไหนให้สังเกตตัวเองค่ะสายที่3ของกฎแรงดึงดูดค่ะคือสาย acting ค่ะทำเหมือนเราได้แล้วครูสิตาเป็นสาย1และสาย3ครูไม่เป็นสายภาพนะคะสาย3คือ actingact as if บางคนก็พูดนะครูพูด acting acting เหมือนดาราเหมือนเราได้มาแล้วครูสิตาเป็นสายนี้ค่ะในวันที่ครูติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทครู acting ว่ากูมี100ล้านแล้วทั้งๆที่ตอนนั้นไม่มีค่ะตังค์หู20บาทเสื้อตัวละ100กระโปรง199รองเท้า199แต่ acting ว่าเฮ้ยกูมี100ล้านแล้วมึงใครมองกูเนี่ยเศรษฐี100ล้านเฮ้ยดา400ล้านกูจับแล้วครู acting ค่ะให้เราสังเกตอย่างไรว่าเรา acting แล้วได้จริงเช่นสมมตินะคะเวลาคุณไปทำงานทุกวันปกติคุณเป็นลูกน้องเขาแต่ทุกครั้งที่คุณเดินเข้าบริษัทไปคุณจะรู้สึกว่ากูเป็นลูกน้องไม่นานหรอกและคุณก็รู้สึกว่าคุณสวมการเป็นว่าคุณเป็นหัวหน้างานเรียบร้อยไม่นานค่ะคุณก็ได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้างานอันนี้เขาเรียกว่าสาย acting นี่คือกฎแรงดึงดูดขั้นพื้นฐานที่เปลี่ยนชีวิตและครูใช้กฎแรงดึงดูดนี่คลิปฟรีนะไลฟ์จบลบเลยนะคะครูสิตาค่ะใช้พอรู้กฎนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดและเปลี่ยนชีวิตคุณต้องใช้กฎแรงดึงดูดเป็นก่อนค่ะครูสิตารู้เลยค่ะโหกูสาย1กับสาย3ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครูพูดแต่เรื่องราวลบๆพูดถึงแต่หนี้สินถึงว่าทำไมหนี้มันยิ่งเยอะครูพูดแต่ว่าทำไงดีกูจะต้องตายได้เลยกูจะตายอยู่แล้วแล้วครูก็แอคติ้งแบบห่อเหี่ยวรันทดใจเหมือนคนแบบไม่มีวาสนาค่ะดังนั้นถ้าครูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตครูอยากจะเสกยอดค่ะครูเริ่มทำอะไรคะสินค้าตัวแรกนั่นคือน้ำหอมพลังงานหินค่ะน้ำหอมพลังงานหินค่ะครูแค่นะคะไปซื้อน้ำหอมซีซีเดี๋ยวเล่านิดหนึ่งสำหรับใครมาใหม่นะคะขออนุญาตเล่านิดหนึ่ง
ในวันที่ครูเริ่มต้นเหลือเงินติดตัว20บาทครูไปเอาเงินมาจากไหนคะครูไปกู้เขาเฮือกสุดท้ายอีก 7,000 ค่ะเพื่อไปสำเพ็งค่ะไปเดินสำเพ็งด้วยความร่าเริงเบิกบานค่ะเรารู้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดแล้วเขาต้องให้ใช้กดแรงดึงดูดก่อนกูต้องร่าเริงเบิกบานเพราะอารมณ์กูคือดึงดูดทุกอย่างงั้นกูอารมณ์ในอารมณ์ดีอาเจกจะเหยียบตีนหมาจะกัดช่างแม่งช่างแม่งอารมณ์ดีเบิกบานกลับมาประมูลเครื่องสำอางได้ 10,000 บาทค่ะครูจ่ายคอร์สครูบาอาจารย์ที่ครูเรียนมา 9,900 เลยครูเหลือเงินติดตัว101พรุ่งนี้ครูเอาเงินทุนอีก 7,000 ไปประมูลต่อค่ะกำไรอีกวันนึงได้เพิ่มครูใช้หนี้เจ้าหนี้ไปเลยค่ะ 7,000 ครูประมูลเครื่องสำอางอย่างเงี้ย15วันครูได้กำไรมา 500,000 ครูเอาใช้หนี้เจ้าหนี้หมดเลยค่ะครูเหลือเงินติดตัวอยู่ไม่กี่ร้อยค่ะครูไปซื้อขวดน้ำหอมที่โลตัสศรีนครินทร์ค่ะเปิดท้ายนะคะครูเอาขวดน้ำหอมมาโพสต์ค่ะกับหินมงคลที่ครูมีค่ะเพราะครูนั่งสมาธิครูเห็นน้ำหอมกับหินครูก็เลยไปซื้อน้ำหอมซีซีมาโพสขวดรุ่นเก่านะคะโพสปึ้งค่ะด้วยกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะครูเชื่ออย่างสุดแรงกล้าค่ะครูศรัทธาในสิ่งที่ครูทำถ้าจักรวาลจะส่งให้กูเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนั้นแล้วครูก็รู้สึกค่ะครูพูดแต่เรื่องราวดีๆว่ามันเป็นไปได้มีแต่คนมาสนับสนุนกูทุกคนทั่วโลกรู้แล้วแต่สนับสนุนครูกูจะนำสินค้าไทยไประดับโลกนั่นคือสิ่งที่ครูพูดและโปรแกรมตัวเองในการสั่งยอดครูค่ะมีแต่คนสนับสนุนฉันทุกอย่างมันเป็นไปได้สำหรับฉันเสมอครูโพสต์ปึ้งหน้า Facebook ค่ะมีคนมาร่วมงานกับครูครึ่งชั่วโมงนะคะโอนเงินกลางอากาศให้กับครู 500,000 บาทค่ะเดือนแรกครูมีกำไรหลักล้านบาทจากการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะครูใช้แบบนี้ในการสร้างยอดธุรกิจครูค่ะครูใช้แบบนี้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูค่ะครูใช้แบบเนี้ยกดแรงดึงดูดทุกวันเนี้ยเราก็ใช้มันแต่เราชอบไปเผลอแลบด้านลบเผลอแลบด้านไม่ดีเผลอแลบด้านที่ไม่ชอบ acting ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้อยากจะปรารถนานั่งร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายเดี๋ยวก็ตายจริงหรอกมึงทันใช่ไหมดังนั้นครูคะแล้วหนูจะใช้อย่างไรกับการสร้างยอดขายของหนูอ่ะเมื่อเรารู้พื้นฐานแล้วค่ะว่าอ๋อใส่พูดใส่ภาพใส่ acting วันนี้ถ้าคุณอยากจะมียอดขายปังๆค่ะครูบอกเลยโคตรโคตรโคตรง่ายเลยค่ะไม่ได้เรียนคลิปนี้พลาดจริงๆอีสีครูสิตานะคะสามารถเสกยอดนะคะมากกว่าล้านนะคะสบายสบายและสอนลูกศิษย์แบบนี้ได้ไม่อยากคุยเยอะนะคะเดี๋ยวจะช็อกซีนีมาเอาแค่พอประมาณวันนี้เอาไปสอนได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณทำนะคะถ้ามึงไม่ทำมึงก็ไม่ได้ไงทันเนาะการที่คุณจะมียอดขายกลางอากาศและสร้างกำไรหลักแสนนั้นคุณต้องรู้ว่าคุณต้องใช้กฎแรงดึงดูดค่ะด้วยการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกคุณต้องโปรแกรมสมองคุณก่อนเคลียร์ให้โล่งก่อนคุณต้องข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4มาก่อนหลังจากนั้นค่ะวันนี้คุณตั้งใจแล้วสินค้าที่บ้านคุณมีค่ะสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องทำค่ะคุณต้องรู้ว่าสินค้าของคุณมันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนค่ะคุณจะมียอดขายกลางอากาศตลอดการแบบเสถียรถ้าเอารวยถาวรคุณต้องรู้ว่าสินค้าคุณสร้างคุณค่าให้กับผู้คนไม่ใช่สินค้าที่ทำร้ายคนค่ะถ้าสินค้าคุณยังไม่กล้ากินคุณยังไม่กล้าใช้คุณยังไม่รักสินค้าทำใจนะคะอีสีมาเพราะกำไรล้วนๆมึงไม่รวยหรอกเหมือนคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายบางคนไปเพราะโลภขายแผนแล้วมึงก็เปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยๆมันไม่มีทางรวยเสถียรแพสซีฟไลฟ์หาไม่ได้หรอกค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันกำลังสร้างคุณค่ากับผู้คนค่ะครูสิตาสามารถสอนลูกศิษย์ทุกคนที่เรียนกับครูแล้วทำเสกยอดกลางอากาศได้ค่ะคุณต้องรู้คุณค่าของสิ่งที่คุณทำคุณต้องรักในสินค้าค่ะคุณต้องศรัทธาในสินค้าค่ะคุณต้องเชื่อว่าสินค้าคุณสร้างคุณค่าให้กับผู้คนใครได้ใช้สินค้าคุณโคตรของ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 โคตรโชคดีค่ะครูยกตัวอย่างสินค้าครูและเราก็ไปเปลี่ยนเป็นสินค้าเราเองค่ะทำไมครูจึงพูดข้อนี้คะเพราะจิตตั้งต้นของเจ้าของแบรนด์ก็จะสำคัญนะคุณปฏิเสธไม่ได้เพราะเขาเป็นเซลล์พ่อเซลล์แม่ของสินค้าค่ะในวันที่ครูสิตาค่ะเริ่มทำสินค้าตัวแรกครูบอกกับตัวเองว่าฉันจะพาสินค้าไทยไปไกลระดับโลกขอบพระคุณตัวเองวันนั้นที่รู้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดแล้วพูดคำนี้กับสินค้าคุณคิดว่าผู้หญิงจบแค่ม.6ไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมไม่มีเส้นไม่มีสายเลยไม่มีเงินยิงแอดโฆษณาด้วยปัจจุบันนี้สินค้าครูสิตาค่ะ Store Magic Bowl ที่เชื่อสิตาไป100ประเทศทั่วโลกค่ะผ่านฝีมือคนไทยคนม้งคนลาวคนกัมพูชาคนพม่าคนเวียดนามคุณว่ามันเป็นไปได้อย่างไรคะเพราะครูเจอทางลัดไงทันใช่ไหมสิ่งที่ครูทำค่ะครูรู้ว่าสินค้าครูมันสร้างคุณค่ากับผู้คนเพราะครูรู้ว่าครูผลิตอะไรคะครูกำลังส่งต่อสินค้าครูยกตัวอย่างนะคะบางคนใช้ครีมไม่กล้าใช้ครีมตัวเองพี่เวลาสั่งผลิตเอาอะไรก็ได้พี่ให้ลูกค้าเห็นผลไวๆโรงงานก็บอกว่าโอเคได้เห็นผลไวแต่ว่ามันใส่สารนะไม่เป็นไรพี่เพราะคนอ่ะมันชอบขาวๆทำยังไงก็ได้ให้เห็นผลไวๆคุณไม่สนใจว่าสิ่งที่คุณใส่มันคืออะไรคุณขายได้ค่ะลูกค้าใช้เห็นผลค่ะแต่จะรวยถาวรนั้นหรือไม่ครูตอบว่าไม่ใช่ค่ะ
คุณจึงเห็นคนที่ทำนาบนหลังคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคอะไรคะเบาหวานความดันหัวใจมันก็คือกฎแห่งกรรมมันอยู่ในกฎของจักรวาลเหมือนกันครูไม่พูดลึกไปกว่านี้ครูแค่พูดให้ฟังเรื่องนี้แล้วกันวันนี้ครูมาสอนเสร็จยอดโดยตรงไม่อยากพูดลึกนะไม่ลึกเหรอเนี่ยลึกไปแล้วนะคุณสิตาอ่ะโอเคครูยกตัวอย่างสินค้าตัวนี้นะคะน้ำหอมพลังงานหินครูรู้ว่าสินค้าครูสร้างคุณค่าให้กับผู้คนอย่างไรคะครูเช่นนะน้ำหอมครูนะคะเขามีกลิ่นนะกลิ่นเรียกความสุขกลิ่นเรียกงานเรียกออเดอร์กลิ่นโชคฟุกกลิ่นเรียกทรัพย์กลิ่นรวยมหารวยกลิ่นเรียกเมตตามหานิยมนะคะตามหินมงคลที่ครูชอบนะคะปกติครูใส่หินมงคลแล้วครูคิดว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรให้หินมงคลเนี่ยมันความหมายดีหมดเลยถ้าใส่ก็คงเต็มเนี่ยคือมันหนักครูก็เลยนะคะไปต่อยอดธุรกิจนะคะเอาหินมงคลใส่ไปในน้ำหอมและครูรู้ว่าหินมงคลมันอยู่ทั่วโลกเลยครูนำความเชื่อจากทั่วโลกมาใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์ประเทศจีนมีหยกไปเกาหลีมีอเมทิสไปออสเตรเลียมีโอปอร์ไปซาอุมีเพชรไปอเมริกามีมาดากัสกัสหินลดพอดนะคะคือทุกประเทศทั่วโลกมีหินหมดเลยดังนั้นครูจึงนำความเชื่อสากลใส่ลงในขวดนั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะว่าเฮ้ยฉันกำลังนำสินค้าที่เป็นพลังงานจักรวาลใส่ลงไปในขวดคุณเข้าใจไหมเฮ้ยหินพระอาทิตย์ดวงจันทร์แม่งเป็นหินหมดเลยแล้วกูกำลังเอาสิ่งเหล่านั้นอยู่ในผลิตภัณฑ์กูของกูแม่งสุดยอดเลยของกูแม่งของจริงมากเลยใครได้ใช้โคตรโชคดีเลยสุดยอดมากเลยกูกำลังส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนและข้อดีค่ะของหินมงคลคือเขาสามารถดูดซับพลังงานดีและไม่ดีได้นั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากใช้สินค้าครูให้เห็นผลคุณต้องคิดดีพูดดีทำดีเฮ้ยเรารู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมันพอดีเป๊ะเช๊ะเลยถ้าเราอยากให้คนเปลี่ยนชีวิตเขาต้องคิดดีพูดดีทำดีสินค้ากูเป็นสินค้าจักรวาลชัดๆนั่นคือสิ่งที่ครูพูดกับตัวเองค่ะเฮ้ยนั่นแปลว่าถ้าเขาพูดไม่ดีเขาก็จะได้สิ่งไม่ดีกลับด้วยเห็นไหมครูรู้คุณค่าของสินค้าครูค่ะว่าครูกำลังส่งต่อค่ะให้คนพูดดีคิดดีทำดียังไงชีวิตเขาก็เปลี่ยนนั่นจึงเป็นเหตุผลค่ะที่ครูผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงหรืออะไรที่มีหินมงคลทั้งหมดเป็นดับแร่ผ่านหินมงคลทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนได้พูดดีคิดดีทำดีค่ะเห็นไหมเมื่อเรารู้ว่าสินค้าเราขายคุณค่ากับผู้คนคุณจะกล้าแนะนำคนอื่นค่ะข้อที่หนึ่งนะคุณต้องรักสินค้าและรู้คุณค่าของสินค้าแล้วยอดจะมาจากไหนคะมันจะมาเองค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่สองมาจากการให้ค่ะวันนี้คุณต้องให้คุณค่าของสินค้าไม่ใช่ให้ราคาของสินค้าค่ะคุณต้องให้คุณค่าของสินค้ากับคนซื้อกับตัวแทนค่ะหลายคนขายของพลาดเลยเขาถามมาราคาเท่าไหร่คุณตอบป้องราคาจบเขาไม่ตอบกลับแล้วขายไม่ได้ไม่ฉลาดค่ะครูสิตาค่ะไม่ตอบแบบนั้นค่ะถ้าเขาถามว่าหนูอยากได้น้ำหอมพลังงานหินครูจะถามเขาว่ามีปัญหาเรื่องอะไรถ้าเขาบอกว่าความรักไม่ค่อยดีเลยค่ะครูบอกว่าเอ้ยใช้กลิ่นความสุขกับเรียกเมตตามหานิยมราคาเท่าไหร่คะเขาถามต่อครูจะไม่ตอบทันทีค่ะครูจะบอกว่าถ้าน้องต้องการแก้ไขปัญหาของชีวิตน้องน้องต้องคิดดีพูดดีทำดีนะเพราะสินค้าพี่เป็นสินค้าพลังงานถ้าเราพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีซวยนะครับไม่ต้องใช้เห็นไหมครูไม่มีการง้อตื้อขอขายครูขายคุณค่าค่ะหลายคนชอบของง้อตื้อค่ะคุณจึงไม่ได้ยอดใหญ่ค่ะแต่ถ้าคุณให้ด้วยใจคุณให้อะไรคุณให้ด้วยใจก่อนยอดมามหาศาลค่ะสิ่งที่ครูสิตาทำค่ะครูแค่ออกมาแบ่งปันหน้าเฟซบุ๊กครูค่ะว่าครูรักและศรัทธาหินแบบไหนทำไมครูจึงทำน้ำหอมพลังงานหินทำไมทุกคนต้องใช้น้ำหอมพลังงานหินของครูครูแค่ออกมาแบ่งปันแบบนี้ค่ะและคนก็เริ่มอยากลองใช้ค่ะหลังจากที่เขาลองใช้ค่ะเขาใช้ดีค่ะยอดมันก็มามหาศาลเองคุณต้องขายคุณค่าก่อนนะคะสิ่งที่3ค่ะการที่คุณจะเสกยอดหลักล้านได้คุณต้องไม่รีบที่จะตอบราคาไปคุณต้องให้คุณค่าจนกว่าคุณจะแก้ปัญหาในสิ่งที่เขาต้องการได้และถ้าเป็นครีมล่ะคะครูขาลูกค้าหน้าเป็นฝ้าคุณขายครีมลดฝ้าลูกค้าบอกว่าพี่คะเออหนูต้องการลดฝ้าค่ะไม่ทราบครีมพี่ราคาเท่าไหร่คะคุณจะตอบว่าสมมติครีมคุณ590ค่ะลูกค้าอ๋อค่ะถูกไหมไม่ฉลาดอีกแล้วนะคะถ้าใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดคุณต้องขายคุณค่าให้กับผู้คนค่ะพี่คะวันนี้ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดมีเยอะแยะมากเลยค่ะที่ลดฝ้าค่ะแต่ของเรานะพี่ด้วยนะคะเจ้าของแบรนด์มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากอยากจะรักษาฝ้าตัวเองค่ะเนี่ยพี่คุยกับหนูเลยหนูคือเจ้าของแบรนด์หนูนะคะได้ค้นคว้าวิจัยตัวนี้การรักษาฝ้ามี2แบบค่ะคือตัดเม็ดสีอันนี้คือครีมแบบดีหน่อยกับลอกหน้าพี่ให้มันขาวใสขึ้น
หนูสามารถทำครีมถูกๆกว่านี้ก็ได้ค่ะถูกๆลงไปเลยถูก59บาทก็ได้รักษาฟ้าพี่แต่หน้าพี่ลอกหน้าพี่บางพี่โอเคไหมคะแต่สำหรับของหนูค่ะอาจจะเห็นผลช้ากว่าเจ้าอื่นค่ะแต่มันเป็นการตัดเม็ดสีเมลานินในใต้ผิวพี่ค่ะซึ่งคำถามว่าพี่ต้องการลดฟ้าและใช้เวลานานเท่าไหร่หนูบอกพี่ตรงนี้ค่ะว่าขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่หน้าคุณพี่จะดีวันดีคืนและฝ้าจะค่อยๆจางลงอย่างแน่นอนที่สำคัญค่ะผิวไม่บางด้วยถ้าเป็นแบบนี้คุณพี่รับได้ไหมคะขายคุณค่าด้วยความจริงใจค่ะเห็นไหมพอคุณขายคุณค่าปุ๊บเนี่ยคุณขายได้แหละสินค้าเขาซื้อหรือไม่ซื้อไม่ซีเรียสค่ะคุณต้องให้ในกฎจักรวาลกดแรงดุให้ก่อนจึงได้แต่มนุษย์ส่วนใหญ่พอให้ปุ๊บเขาจะตอบกูว่าไงเขาจะขะเขาจะซื้อกูไหมโนค่ะครูสิตาไม่เคยให้แล้วรอว่ามึงจะซื้อไม่ซื้อครูสิตาจะให้เสร็จปุ๊บแต่แล้วแต่พี่นะคะเอาที่พี่เบิกบานตามสะดวกตามสบายไม่มีการต่อค่ะลูกค้าจะอะไรวะแม่ค้าหาอะไรวะไม่บอกกูด้วยราคาเท่าไหร่ครูจะพูดจนเขาถามครูว่าราคาเท่าไหร่เกิน3ครั้งครูจึงจะบอกด้วยซ้ำครูไม่ตอบทันทีหรอกเอาให้ฉ่ำค่ะครูจะเป็นอย่างนี้นะก็ถามปุ๊บราคาเท่าไหร่น้องครูก็จะถามอีกเอ้ยพี่เอาจริงๆไหมคนเราแม่งสมมติถ้ากลับไปที่น้ำหอมพลังงานหินคนเราแม่งอยากเปลี่ยนชีวิตจริงนะพี่อยากจะให้สามีพี่รักแต่ทั้งวันพี่แม่งก็ด่าผัวกลับบ้านมาถามไหมเขาเหนื่อยไหมอะไรหรือเปล่าพี่ก็ด่าเขาทำไมไม่รับสายโน่นนี่นั่นจริงๆแล้วบางครั้งเราเองก็ต้องปรับปรุงตัวเองพี่ว่าไหมเนี่ยโชคดีมากเลยถ้าพี่จะได้ใช้สินค้าหนูแล้วพี่จะเปลี่ยนคำพูดของพี่จากปกติด่าผัวพี่ไปชมผัวพี่เชื่อหนูไหมว่าหลังจากนั้นพี่อยากได้อะไรผัวพี่ให้พี่หมดเลยเห็นไหมเราเรียกว่าเราขายคุณค่าไม่พอค่ะเรากำลังแจกของขวัญให้กับเขาค่ะลูกค้าจะรู้สึกถึงความเป็นซูเปอร์วีไอพีค่ะโอ้โหครูสิตาสุดยอดมากเลยอ่ะสอนฟรีค่ะหลายคนชอบพูดปุ๊บตอบราคาตอบราคาไม่เทพค่ะคุณขายแบบนี้ค่ะวันนี้คุณอาจจะพูดเยอะค่ะแต่คุณเชื่อไหมคะหลังจากที่คุณจบสมมุติว่า2ครั้งแล้วน้องโอเคพี่พร้อมโอนเขาพูดคำนี้ครูก็ถึงจะพูดราคานะคะพอราคาปุ๊บพอเขาจบสินค้าปุ๊บอ่ะปิดบินไปแล้วนะคุณพี่เขาบอกว่ากดเท่าไหร่นะคะน้ำหอมอ๋อคุณพี่คิดว่าราคาเท่าไหร่แม้ครูยังไม่ตอบเล่นตัวอีกราคาเท่าไหร่ล่ะคุณพี่คิดว่าราคาเท่าไหร่ 3,000 ไม่ใช่พี่ 8,000 ไม่ใช่พี่วันนี้พี่ว่าถ้าพี่จะมีของดีของมงคลไว้ที่บ้านพี่ว่าต้องกดเท่าไหร่โอ้สงสัยหลายหมื่นไม่พี่ถูกมากครูเริ่มทำการเปรียบเทียบในหัวให้กับเขารู้ว่ามันคุ้มค่ามากค่ะที่เขาจะจ่ายถูกมากพี่ขวดละแค่ 1,590 บาทแต่ถ้าพี่ซื้อ10ขวดนะพี่ได้ราคาส่งอยู่ที่ขวดละ 1,250 บาทพี่ได้ทั้ง6เซตเลยไปเทเลยพี่ใช้เอาให้เปลี่ยนชีวิตแต่หนูไม่รีบนะแล้วแต่พี่จะซื้อขวดเดียวหนูก็ยินดีเห็นไหมสะบัดม็อบต่อค่ะลูกค้าตัดสินใจค่ะทีนี้ครูไม่บังคับค่ะครูแล้วแต่เขาแล้วครูก็ไปครูไม่ตั้งรอตรงข้อความนั้นเลยนะครูไปตรงข้อความอื่นค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เขาคิดเองค่ะเขาก็เห็นแล้วไม่ได้มาง้อตืออะไรเสร็จแล้วเขาจะบอกเองเราบอกเราเองว่าเท่าไหร่เราก็ยินดีบริการตามนั้นเสร็จแล้วครูจะมีลูกหยอดค่ะเช่นคุณพี่ใช้ดีมาเล่าให้น้องฟังด้วยนะว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรน้องตื่นเต้นและน้องมั่นใจว่าพี่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนและถ้าพี่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะพี่อย่าลืมบอกต่อนะช่วยเหลือผู้คนนะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนพี่ได้รับสิ่งดีพี่อย่าเก็บไว้คนเดียวพี่อย่าเก็บความลับนี้จะได้เป็นบุญบารมีและที่สำคัญมากกว่านี้นะพี่ถ้าพี่ใช้ดีจริงๆพี่เป็นตัวแทนกับหนูจะสอนให้พี่รวยค่ะจบค่ะเห็นไหมหลายคนค่ะที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของครูค่ะเปิดใจและมาเป็นตัวใหญ่ทั้งนั้นร้อยละ90ของครูสิตาค่ะสร้างจากตัวแทนไม่สต็อกไม่มีทุนเลยค่ะอธิษฐานจิตมาไม่มีเงินใช่ไหมพี่คุยกับเราอยากได้สินค้าไม่มีเงินพี่ไปอธิษฐานจิต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 แล้วค่อยมาค่ะร้อยละ90ของครูสิตาแบรนด์โซนแมจิกเวิลด์ค่ะปั้นคนที่เป็นรากหญ้าขึ้นมาจับรายได้ที่ไม่ใช่1ล้านมากกว่านั้นเยอะค่ะมีบ้านมีรถปลดหนี้ปลดสิน5ล้าน7ล้าน10ล้านเยอะแยะค่ะเห็นไหมยอดมันจะมาหลักแสนก็ต่อเมื่อคุณเริ่มที่เบสิกให้แน่นก่อนพื้นฐานคุณไม่แน่นพอพื้นฐานคุณแน่นต้องทำยังไงต่อคะครูขาพอหนูขายพื้นฐานหนูเริ่มขายพื้นฐานได้หนูต้องทำอย่างไรหนูจึงจะเสกยอดได้เยอะค่ะสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำค่ะคือคุณต้องมีสิ่งซื่อสัตย์วันนี้ให้เยอะมากเลยนะเพราะอยากให้ทุกคนรอดและรุ่งเรืองเฟื่องฟูเหมือนครูค่ะคุณต้องมีสีซื่อสัตย์ค่ะตอนที่เขาโอนเงินขวด2ขวดหรือสินค้าชิ้น2ชิ้นคุณยังไม่ตื่นเต้นค่ะแต่
ถ้าหัวใจของคุณแม่งขาดความซื่อสัตย์มันจะมียอดที่มาหลักแสนหลักล้านมันจะไม่เข้าหาคุณหรือมันเข้าหาคุณมันก็มาเพื่อลองใจคุณถ้าคุณเอาไปใช้คุณก็ติดคุกค่ะคุณก็จบชีวิตคุณไปโลภยอดหลักแสนแต่คุณไม่เสียดายยอด10ล้าน100ล้านในอนาคตพอเข้ามาแบบนี้ค่ะลูกค้ากลับมาครั้งที่2ค่ะหรือบางคนสามารถปิดบินใหญ่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกด้วยการแนะนำหัวใจค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำในการปิดบินค่ะคุณต้องแนะนำผลประโยชน์ให้เขารู้ว่าสูงสุดเขาได้อะไรกำไรสูงสุดของเรานะคะพี่กำไรสูงสุด 50% ค่ะคุณต้องบอกเขาว่าการเป็นตัวแทนกับคุณมันดีอย่างไรกำไรสูงสุดนะพี่ลด 50% พี่จะได้เรียนนะโรงเรียนสร้างเศรษฐีกับครูสิตาพี่จะได้เรียนสดกับครูสิตานะพี่จะได้เรียนมิเลนเนียร์อะคาเดมี่12นะพี่รู้หรือเปล่าว่าคอร์สนี้คนที่เข้าไปเรียนเสกยอดหลักล้านได้เกือบทุกคนที่ทำถ้าพี่ไม่ได้หลักล้านพี่นั่งดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆเลยมิเลเนียร์อะคาเดมี่1และที่สำคัญคอร์สนี้ 79,000 พี่ได้เรียนฟรีไม่พอนะพี่พี่ได้เรียนคอร์สมิเลเนียร์อะคาเดมี่2เพราะว่าพี่เปิดบินเป็นตัวนี้สมมติตำแหน่ง CEO พี่ได้เรียน2คอร์สฟรีมูลค่าเกือบ 200,000 บาทเนี่ยพี่เปิดบินแค่สมมตินะคะ 70,000 บาทพี่ได้เรียนคอร์ส2คอร์สเนี่ยฟรีและมีคนที่ประสบความสำเร็จจริงค่ะพี่ไปส่องได้เลยคนนี้นะครูนับตังค์เงี้ยพาปังพารวยเนี่ยเรียนอะคาเดมี่เสกยอดหลักล้านครูออนสุภาวรรณเสกยอดหลักล้านครูบิวกมลเนตรเนี่ยเสกยอดหลักล้านจากวิลเลนแอร์ครูไปดูได้เลยค่ะเห็นไหมไปดูได้เลยค่ะเนี่ยเรียนแบบเนี้ยและลูกศิษย์ค่ะเข้ามาใหม่เพิ่งเข้าไปดูวันเดียวค่ะเสกยอดหลักล้านค่ะเห็นไหมคุณต้องบอกว่าเขามีอะไรเขาได้อะไรหลายคนค่ะกำไรไงพี่กำไรเยอะส่วนต่างเชื่อไหมนั่นแหละคุณมาเพราะกำไรเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้ว่าคุณได้อะไรคุณมองแค่ว่าพี่ลงทุนเท่านี้ไงพี่ได้กำไรตั้งสินค้าพี่ลงทุน 5,000 ชิ้นราคาขายเรา69บาทพี่ได้กำไรพี่เปิดบิน 5,000 ชิ้นพี่ได้ชิ้นละ20พี่ได้กำไรส่วนต่าง49บาทคุณในหัวเลยโหแบบนี้แต่คุณหารู้ไหมว่าคนระดับโลกเขาดูที่วิธีคิดค่ะว่าเฮ้ยทำอย่างไรให้สมองเรามันเจริญเติบโตก่อนถ้าสมองเราเจริญเติบโตนะเดี๋ยวเงินในกระเป๋ามันโตเองแต่ถ้าเราไปมองความโลภเราไม่เห็นวิธีการว่าเขามีอะไรให้เราโอ้มีรูปดาราเด็กหลายคนตายเพราะอย่างนี้เยอะมากค่ะลูกครูยาพาไปถามเลยขายเกือบทุกแบรนด์ในประเทศค่ะเพราะไอ้คำว่ากำไรส่วนต่างเนี่ยไม่ได้มองกำไรส่วนต่างก่อนของทุกอย่างบนโลกขายได้ค่ะแต่คุณต้องรู้ว่าลูกค้าหรือตัวแทนคุณจะได้อะไรจากการที่เขาเป็นตัวแทนกับคุณกำไรส่วนต่างมันได้อยู่แล้วค่ะ50 40 30พี่ไม่อยากได้กำไร50พี่เอาแค่40พี่ไม่อยากได้40พี่เอา30พี่ไม่เอา30พี่เอา20พี่ไม่อยากลงทุนเลยพี่เป็นตัวแทนไม่สต็อกค่ะพี่ได้ 10% แล้วพี่ก็เรียนฟรีกับครูสิตาไปหน้าเพจเนี่ยพี่ดูเลยเด็ดคัมภีร์เทวดาสร้างสอนฟรีเห็นไหมแบบเนี้ยคุณต้องบอกว่าลูกค้าได้อะไรและที่สำคัญพี่ได้เข้ากลุ่มที่มีครูสิตาคุณต้องบอกผลประโยชน์เขาให้หมดแต่คุณเชื่อไหมคะคนที่ผลสุดท้ายแล้วเลิกเขาถึงจะรู้ว่ามันไม่เวิร์กเลยคือคนที่มองแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวและไม่มองว่าสมองเขาจะพัฒนาอย่างไรเดี๋ยวบริษัทจะมีให้คุณยิงแอดนะคะบริษัทเราไม่เคยยิงแอดค่ะแต่สร้างยอดหลักล้านการถล่มทลายค่ะเพราะเราสอนวิธีคิดคนค่ะมึงโพสต์ตรงไหนก็ได้ตังค์อะครูยกตัวอย่างบอสครูเสียส้มโพสต์ในแอป TikTok อย่างเดียวค่ะเดือนนั้นกำไรเกือบ 400,000 400,000 บาทค่ะ TikTok TikTok ค่ะกำไรเดือนนั้นเดือนเดียวเกือบ 400,000 บาทเกือบ 400,000 บาทนั่นหมายความว่าถ้าวิธีคิดเราผ่านเดี๋ยวรายได้มันมาเองคุณต้องปูพื้นฐานก่อนค่ะคุณต้องมีความสีซื่อสัตย์ก่อนค่ะคุณต้องเชื่อมั่นก่อนค่ะว่าสิ่งที่คุณบอกเขาคุณให้คุณไม่ได้จะเอาทันไหมดังนั้นวันนี้คุณต้องไปเคลียร์โปรแกรมในหัวคุณก่อนว่าคุณพร้อมที่จะรับยอดหลักล้านไหมถ้าคุณมียอดหลักล้านและกำไรหลักล้านจริงๆคุณจะไม่ทุจริตนะคุณจะต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับเขานะและที่สำคัญคุณต้องไม่มีการแบกองค์กรค่ะหลายแบรนด์ที่ต้องตายค่ะคุณพูดเลยคือหลอกคนด้วยคำว่าโยนยอดค่ะวันนี้คุณได้กำไรเยอะจริงคุณได้กำไรเยอะจริงในตอนเปิดบินแต่คุณต้องมาตื่นทุกเช้าคุณมีทีมงาน100คนคุณต้องมาป้อนข้าวคน100คนนึกออกไหมคุณจะไม่อยากเป็นแม่ทีมนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณตื่นมาทุกวันแล้วคุณเครียด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 เวลาเครียดมันก็ดึงดูดแต่เรื่องเครียดเข้ามาค่ะไม่รอดค่ะ
แต่กดจากวันกดแรงดึงดูดของคุณสิตาดึง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 ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแสนล้านง่ายง่ายสบายสบายได้อีกได้อีกและเราก็เรียนกันค่ะแล้วเราก็เบิกบานกันค่ะแล้วยอดเราก็เข้าค่ะยิ่งเรายอดเข้าพอหนึ่งชิ้นยัยร้อยชิ้นพอร้อยชิ้นพันชิ้นพอพันชิ้นหมื่นชิ้นหมื่นชิ้นแสนชิ้นโคตรสนุกเลยขายของบ้าบอคอแตกหมดกลางอากาศแบรนด์คุณสิตาทุกสินค้าหมดกลางอากาศค่ะยกเว้นคุณดับเบิลการสั่งมาเพื่อตัวแทนเงินอยู่กลางอากาศขึ้นอยู่กับคุณขายอะไรและจิตตั้งต้นคุณเป็นอะไรวันนี้นะคะคุณเดินตามใครด้วยบางคนมาสอนคุณแต่เขาไม่เคยได้ passive income บางคนมาสอนคุณได้ยอดแค่เดือนเดียวแต่ไม่เสถียรบางคนมาสอนคุณเป็นคนที่มีผู้นำหลักล้านจริงล้านกี่เดือนบางคนที่มาสอนคุณเขามีผลลัพธ์อะไรหลายคนพลาดเพราะเดินตามคนที่ไม่มีผลลัพธ์อันนี้คุณต้องรู้ค่ะขอดูโฉนดหน่อยขอดูบ้านหน่อยขอดูรถหน่อยและที่สำคัญค่ะคุณต้องดูความเร็วเขาค่ะถ้าเขาสำเร็จช้านั่นหมายความว่าคุณจะสำเร็จช้าค่ะหรือเท่ากับเขาถ้าเขาใช้เวลา20ปีในการประสบความสำเร็จคุณก็ต้องขั้นเร็วของคุณนะคือ20ปีเท่าเขาขั้นเร็วคนส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จเท่าคนสอนจะสำเร็จน้อยกว่าคนสอนแต่ถ้าเก่งมากก็คือจะเท่ากันแต่ถ้าคนที่เป็น born twin และมีคนที่ high energy มันจะสำเร็จทะลุทะลวงทันใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่ครูสอนเป็นสิ่งที่ครูทำได้โคตรง่ายเลยเพราะครูสร้างโปรแกรมในหัวครู100ล้าน7เดือนครูนำพาธุรกิจสู่100ล้านเพราะมันเกิดจากตรงนี้ก่อนถ้าคุณไม่กล้าโปรแกรมว่าคุณจะรับยอดหลักล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้าน50ล้านคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้ถ้าคุณไม่เคยโปรแกรมว่ากูจะเอากำไรไปเก็บในเนี้ยบัญชีเนี้ย 500,000 700,000 คุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้คลิปนี้เป็นคลิปฟรีค่ะที่คุณสามารถเสกยอดได้กลางอากาศดีโคตรๆให้ลบไหมคะให้ลบไหมคะนั่นคือสิ่งที่กูอยากจะบอกคุณค่ะว่าทำไมแบรนด์เราไม่ต้องยิงแอดโฆษณาเพราะการยิงแอดโฆษณาเป็นแค่วิธีการค่ะแบรนด์คุณสิตานั่งไหว้ Facebook กันนั่งกราบสินค้ากันนั่งกอดสินค้ากันขายโคตรดีชาวบ้านชาวเมืองอีบ้าบางคนขอโทษนะคะผู้จับอยากเอาตีนเขี่ยสินค้าแบรนด์คุณสิตาไม่เคยทำค่ะถ้าคุณอยากขายของปังๆต้องลงคอร์สไหนดีคะครูไปลงเลยค่ะมหากาพย์แห่งการขายได้ไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์สิตาและถ้าหนูอยากเรียนฟรีอ่ะเรียนเลยที่หน้าเพจนะมหากาพย์21วันกับคุณสิตาคุณก็ขายของได้ค่ะหาวิธีการค่ะคุณจะทำตามใครคุณก็เป็นตามคนนั้นแหละไหว้เลยไม่ต้องมาทำของครูสิตาไปทำของเองที่ชอบที่ชอบสำรวจดูว่าข้อที่ครูบอกมาทั้งหมดนี้เองขาดตกบกพร่องอะไรโอเคป่ะและนี่คือคลิปฟรีจากหัวใจครูสิตาค่ะสาบานอีกครั้งนึงค่ะครูเหลือเงินติดตัว20บาทจริงๆ3เดือนปลด20ล้าน5เดือนซื้อบ้านเงินสดค่ะ7เดือนนำพาธุรกิจสู่100ล้านนะคะถ้าครูไม่เหลือเงิน20บาทจริงถ้าครูไม่นำพาธุรกิจนะคะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมีบ้านมีรถนะคะประสบความสำเร็จและพาผู้คนให้มีรายได้หลักล้านมากมายขอให้ครูตายคืนนี้แต่ถ้าจริงขอให้ครูเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูไม่รู้จักจบเป็นนะคะมหาเศรษฐีลำดับโลกนะคะลำดับหนึ่งของโลกเป็นนะคะครูกดจักรวาลกดแรงดึงดูดคนไทยที่ขึ้นสปีดบนเวทีระดับโลกที่โด่งดังที่สุดในโลกและคนที่มาเรียนต่างชาติเอ่ยคนไทยเอ่ยค่ะมีตู้แปลภาษาจะเป็นคนระดับโลกที่สอนด้วยภาษาไทยถ้ามีโทนี่โรบินถ้ามีจีฮาร์ฟเอ็กโคถ้ามีแจ็คหมาถ้ามีคนระดับโลกคนใดก็ตามไม่มีเหตุผลที่คนอย่างครูสิตาจะไม่มีลองเอาไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะถ้าครูสาบานให้คุณถ้าคุณคิดว่าคำสาบานที่ทำให้ตัวเองตายโดยที่เราไม่รู้จักกันมันไม่น่าจะจริงอย่าเชื่อบล็อกครูไปค่ะเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้บล็อกเลยค่ะคุณเจอครูครั้งเดียวแต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ครูพูดครูจริงใจมึงตั้งใจทำจะเรียนคลิปฟรีไปที่ไหนดี www.teachersita.com ค่ะไปกรอกข้อมูลค่ะไปรู้ประวัติค่ะทำไมครูสิตาถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะวันนี้กดจักรวาลกดแรงดึงดูดเรียนแล้วทำเห็นผลทันทีเรียนแล้วดูก็อยู่แค่นั้นเรียนแล้วไม่ทำไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรเลยเรียนแล้วโทษไปโทษมาแวะคุยข้างทางนินทาชาวบ้านไม่เปลี่ยนอยู่แล้วค่ะดังนั้นเอาที่ทุกคนเบิกบานที่สำคัญค่ะคุณต้องนั่งสมาธิเพื่อขยายกระถางใส่เงินในหัวขยายกระถางความคิดในหัวของคุณถ้าคุณไม่นั่งสมาธิหมดสิทธิ์ได้ค่ะนั่งสมาธิเปิดเพลงแคนนอนช้าๆค่ะนะคะเพื่อจูนขึ้นสมองคุณได้ให้อยู่ในอัลฟาสเตทเมื่อคุณมีจิตที่สงบนิ่งเวลาคุณโปรแกรมอะไรมันจะเข้าสู่ตัวคุณง่ายขอบคุณทุกสรรพสิ่งก่อนนอนนั่งสมาธินะคะด้วยใจเบิกบานเชื่อมั่นค่ะว่าชีวิตคุณโคตรโชคดีแล้วที่เจอครูคลิปนี้นะคะครูเชื่อว่าทุกคนจะเสกยอดได้มากกว่าที่ครูบอกนะคะอย่างง่ายๆสบายๆลองจงใจเชื่อครูดูนะคะถ้าทำตามที่ครูบอก21วันชีวิตไม่เปลี่ยนมากระทืบหน้าครูค่ะ
นะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำครูกระทืบคืนนะแต่ถ้าได้จริงครูกระทืบกลับนะคะด้วยรักและปรารถนาดีสุดหัวใจจากครูสิตาถ้ามีคำพูดใดที่เรารู้สึกโอ๊ยเจ็บปวดรวดร้าวครูต้องขออภัยด้วยครูมีเจตจำนงข้อเดียวค่ะคือครูเป็นคนจนและครูขึ้นมารวยได้กินโคลนสับควายที่คนอื่นเคยดูถูกเรามาวันนี้ไม่จริงหรอกค่ะเราสะบัดตัวและลุกขึ้นมาศรัทธาในตัวเองและมาร่ำรวยในหัวใจเราได้ครูรวยแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องถือกระเป๋าแบรนด์เนมระดับล้านนะคะครูรวยแล้วครูไม่จำเป็นต้องใส่ปาเต้เรือละ10ล้านครูจะรวยในแบบของเรารวยแล้วง่ายรวยแล้วสบายยังกินส้มตำข้างทางได้ดังนั้นความรวยของคุณอย่าให้มันไปบดบังความสุขของคุณค่ะด้วยรักจากใจจากครูสิตาจนก่อนจะเจอกันใหม่คลิปนะคลิปหน้าอย่าลืมไปกดนะคะไว้ที่ LINE @_ สิตาด้วยนะคะเผื่อมีการแจ้งเตือนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้แจ้งเตือนหรอกนะเอาที่เราเบิกบานจนก่อนจะเจอกันใหม่ขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันแล้วเจอกันนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะรักนะรักนะไม่ลบหรอกให้ฟรีให้ฟรีไอ้ตูดLove you